สวัสดีค่ะกำลังอยู่กับพี่นุ้ยที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชนะคะวันนี้เราจะมาสอนกันเรื่องของ used to กับ get used to นะในวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆแบบนี้อากาศก็ดูสบายน่านอนมากเลยนะคะอันนี้เราเซตใหม่อ่ะแสงอาจจะแบบวันนี้อาจจะให้ดูตัวเองดำไปนิดนึงนะแล้วก็ดำอ่ะดูแล้วดำดูแล้วเดาดำเลยอ่ะทางบ้านคิดว่าไงดำใช่ป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองหาประสบการณ์กับแสงในห้องนี้นิดนึงเมื่อวานจะเซตได้ดีกว่านี้วันนี้เซตออกมาแล้วทำไมเราดำจังเลยอ่ะเรามองไปที่สกรีนแล้วรู้สึกว่าเราดำใช่ไหมเสียงดีนะคะเสียงดีแต่ภาพดำดูเราเป็นคนแบบมาแบบโหโอเคไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของ used to get used to นะคะคุยกันเรื่องของประชาสัมพันธ์น้องๆที่นี่แล้วก็น้องๆทางบ้านด้วยนะคะ6พฤษภาคมเรามีอะไรคะไม่ทราบหนูอยู่ตรงนี้หนูไม่ทราบได้ยังไงว่าเรามีติวฟรีก็เวลากี่โมงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะคะมีติวฟรีเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งอยู่ในหัวข้อชื่องานว่าไม่รู้ชื่องานว่าเปิดเทอมหัวใจใหม่ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้สองคือการสร้างแรงบันดาลใจรับเปิดเทอมเรามีแรงบันดาลใจยังต้องมาหาในงานนี้นะที่ยังมีแรงบันดาลใจเราก็ต้องมาหากันในงานนี้โอเคอ้าววันนี้ก่อนจะหาแรงบันดาลใจหาความรู้ก่อนกับในเรื่องของโจทย์อาทิตย์ที่แล้วเรามีสอบไปนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของมีอยู่ข้อนึงน่าสนใจคือคำว่า used to get used to ซึ่งมันเป็นประเด็นที่ออกข้อสอบเยอะมากแสงมืดไหมคะมืดไหมคะมืดไหมดำใช่ไหมคะดำใช่ไหมปกติหมองใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สอนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ขอปรับแล้วพี่อีกหนึ่งรอบนะused to get used to ค่ะวันนี้คือประเด็นที่เราจะมาเรียนกันนะ used to กับ get used to อันนี้ออกข้อสอบเยอะมากสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรในเรื่องนี้พอเห็นนะคำว่า used to กับ get used to ปกติ used แปลว่าอะไรคะนายตาร์ทถามน้องข้างหลังก่อนโอ้โหเป็นการเรียนแบบไลฟ์สดมาก used แปลว่าอะไรคะuse แปลว่าใช้แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นตัวเนี้ย1นะที่เราต้องสนใจนะจำไว้เลยนะที่ข้อสอบจะออกคือ1ความหมายมันมีความหมายที่แตกต่างกันมันไม่ได้แปลว่าใช้แล้วนะ2อันเนี้ย2ก็คือว่ามันต่อด้วยอะไรบวกด้วยอะไรอันนี้คือหมายถึงลักษณะทางไวยากรณ์อะบวกด้วยอะไรโอเคมาดูที่ความหมายกันก่อนความหมาย2อันนี้แตกต่างกันค่ะ used to แปลว่าอะไร used to แปลว่าเงียบมากเป็นแบบมันแบบเหมือนกับว่าทำไมเราอยู่ดีๆแบบเหมือนการถ่ายทอดสดนั้นได้หยุดชะงักไป used to แปลว่าน้องๆทำให้เหมือนกับเวลาไปดูคอนเสิร์ตสิคะขอเสียงหน่อย used to แปลว่าเงียบโหยล้วนแปลว่าอะไร used to แปลว่าเคยโจทย์เลยขอเสียงหน่อยถามใหม่ used to แปลว่าอะไรดีมากต้องมีการมีส่วนร่วมแต่ถ้าอันไหนมีส่วนร่วมไม่ได้จะเงียบไปนะจะเหมือนช็อกไปนิดนึง used to แปลว่าเคยกับถ้าเป็น get used to จะแปลว่าเห็นไหมมันเพิ่มอีกพยางค์นึงมีคำว่า get เพิ่มขึ้นมาใช่ป่ะไอ้เคยมันก็ต้องเพิ่มอีกพยางค์นึงคือเคยละให้เติมคำในช่องว่างเคยตึ๊ดเคยแล้วไม่ใช่เคยอะไรเคยชอช้างเคยชอบใครเคยชอบใครเคยชินดีมากหนูต้องเดาให้มันมีเข้าแบบดูแบบให้มันก่อนที่จะตอบมาคิดสักนิดนึงเคยชินเข้าใจความหมายระหว่างเคยกับเคยชินป่ะเคยคือยังไงตอนนี้ทำอยู่ป่ะฮะเคยอ่ะคือตอนนี้ไม่ทำแล้วต้องเรียนภาษาไทยสักนิดนึงคำว่าเคยแปลว่าอะไรคะเคยแปลว่าอะไรคะเคยแปลว่าอะไรคะแปลว่าเคยทำแต่ตอนนี้เป็นยังไงคะไม่ได้ทำแล้วในขณะที่ get used to แปลว่าเคยชินคือยังไงคะ
เออคือเราชินกับการกระทำนั้นๆน่ะมันเป็นลักษณะของนิสัยอ่ะเข้าใจป่ะเออเรียกว่า habit ประมาณนี้นะโอเคทีนี้คำว่า get used to ค่ะมันอาจจะไม่ใช่ get ก็ได้อาจจะเป็น verb to be verb to be มีอะไรบ้างเออก็จะเป็นแบบ is am are ดีมากนะคะพอ verb to be ปุ๊บมีส่วนร่วมทันที is am are อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือสรุปว่า used to คือเคยทำคือไม่ได้ทำแล้วนะคะและนี่ get used to คือเคยชินข้อสอบมันจะถามในเรื่องของความหมายคือคำว่า used to แปลว่าคนคนนี้ก็คือเลิกการกระทำนั้นไปแล้วโอเคนะในเรื่องของการตีความหนูก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ้าวต่อมานะคะเรากำลังดูว่ามันบวกด้วยอะไร used to 90% ของ to บวกด้วยอะไรคะto บวกด้วย use to บวกด้วยเออโอ้สุดยอดหลัง to บวก verb ช่อง1จดหลัง to บวก verb ช่อง1หนูต้องรู้ตรงเนี้ยหลัง to ถ้ามันบวกกริยาใช่ป่ะมันจะเป็นกริยาช่องที่1ไม่ผ่านไม่เติม ses use to บวกกริยาช่อง1ไม่ผ่านไม่เติม ses โอเคนะอันนี้ต้องจำ90%ของ to ในภาษาอังกฤษจะบวกด้วย verb ช่อง1ไม่ผ่านไม่เติม SES อ่ะน้องๆทางบ้านก็เรียนรู้กันไปด้วยนะคะส่วน get used to เคยชินตัวนี้แน่นอนจะใช่ verb ช่อง1มั้ยเออเพราะถ้าใช่พี่ก็จะไม่บอกอ่ะว่ามันต่างกันถูกป่ะ get used to บวกด้วยไม่ใช่ verb ที่เติม ing เออบวก verb เติม ing จำเลยโอเคนะอันเนี้ยนะคะเห็นไหมคะสรุปว่าเรื่องเนี้ยถ้ามันออกข้อสอบมันมี2ประเด็นคือ1ในเรื่องของความหมายเธอต้องรู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้ทำอยู่หรือเปล่าถ้าเป็น used to คือเคยทำคือไม่ได้ทำแล้วแล้วก็2คือบวกด้วยอะไรโอเคไหมถ้าเป็น used to บวกด้วย verb ช่องที่1ถ้าเป็น get used to หรือว่า is am are used to จะบวกด้วย verb ที่เติม ing จะเป็นอารมณ์นี้เคลียร์นะคะอ้าวและวันนี้หลักที่เราต้องรู้อันหลักก็คือว่าแหละ to จะบวกด้วยถ้าบวกด้วยกริยา to จะบวกด้วย verb ช่องที่ to บวกด้วย verb ช่อง1ใช่ไม่ผ่านไม่เติม ses แต่มันจะมี to บางตัวเป็นข้อยกเว้นเช่นข้อยกเว้นที่ออกข้อสอบบ่อยๆก็จะเป็นคำนี้ get used to จะบวกด้วย ving นะคะโอเคนะอีกอันนึงนะคะที่เป็นข้อยกเว้นก็คือ look อะไรเอ่ยลุกอะไรเอ่ยที่แปลว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอยบวกด้วย verb เติม ing ออกข้อสอบประจำเลยลุกอะไรคะสุดยอดโอ้โห look forward to ใช่หนูต้องจำอะ look forward to อันนี้ก็เป็นบวก ving เหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเขียนลงท้ายจดหมายอะค่ะตัวเองเราก็จะเขียนบอกว่า I am looking forward to hearing from youฉันหวังว่าจะได้ยินจากคุณก็คือฉันหวังว่าคุณจะตอบกลับอ่ะเข้าใจป่ะอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราต้องจำเพราะมันคืออะไรมันคือลักษณะของการใช้เป็นแบบสำนวนแล้วก็มีลักษณะของการออกข้อสอบอ้าวก่อนจะจบไลฟ์ตรงนี้พี่ถามอีกที used to smoke ฉันสูบบุหรี่อยู่ป่ะ I used to smoke แปลว่าสูบไหมคะตอนนี้คือไม่สูบแล้วแต่ว่าเคยสูบแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ว่า get used to smoking สูบไม่สูบเคยชิน get ป่ะอันนี้ก็คือเรื่องของ used to ดังนั้นเนี่ยพอเราเจอโจทย์ใช่ไหมโจทย์เนี่ยเราก็วิเคราะห์ก่อนถ้ามันแบบโจทย์มันเป็นอย่างนี้โจทย์เขาถามบอกว่า used to ใช่ไหมแล้วก็ตึ๊ดเราก็ต้องรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้เขากำลังถามประเด็นเรื่องของบวกด้วยอะไรอ่ะดังนั้นเราก็ต้องบวกด้วย verb ช่องที่1อันนี้ถามว่าจะตอบ did ได้ไหมมันตอบได้อย่างเดียวถ้าเป็นตระกูลนี้ก็ต้องเป็น used to do ช่อง1ที่ยังไม่ผันโอเคป่ะ
ประมาณนี้นี่คือจบเรื่องของ used to กับ get used to เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอดูผลงานแล้วแบบอาจจะปรับแสงกันอีกหนึ่งทีนะคะจบค่ะ